ปรบมือต้อนรับท่านดร.อภิชาลยับศรีครับดร.ช้างของพวกเรานั่นเองนะครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับท่านครับครับผมเชิญครับท่านให้ท่านคุยบ้างในฐานะที่มาทำบุญก็นะก่อนท่านกระดานก่อนท่านจะคุยนิดหนึ่งเพลงที่ท่านจะร้องวันนี้ชื่อเพลงถามว่าเกี่ยวกับพุ่มพวงตรงไหนเพลงนี้เป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องสงครามเพลงซึ่งพี่พึ่งแสดงไว้ตั้งปี2526ยอดรักสักใจร้องเกี่ยวพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในเพลงก็คือเพลงรักเลี่ยมทองแต่ก่อนจะฟังท่านพูดซะก่อนครับเชิญครับท่านครับกราบเรียนพี่น้องแฟนเพลงที่เคารพนะครับผมก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นแฟนของแฟนคลับแฟนเพลงของพี่พึ่งดวงจันทร์ครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับวันนี้มาต้องขอบคุณท่านจารย์สมพันธ์ณพัทลุงครับผมท่านคุณอาศักดิ์ธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ขอบคุณท่านดร.มากเป็นบุคคลที่พร้อมทั้งคุณซุปเปอร์ครับคู่หูพี่เพลินพลังกำลังใจมาเพื่อมาร่วมสนุกสนานกันในวันนี้นะครับครับผมความจริงเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่คู่กับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยมานานถูกต้องครับแล้วก็มีความผูกพันกับพี่น้องชาวไทยมาชั่วกาลนานและต่อไปก็จะต้องสืบสานให้รุ่นลูกหลานต่อไปอีกครับผมนะไม่สิ้นสุดครับวันนี้ก็เลยมารำลึกนึกถึง32ปีของพี่พึ่งขอบคุณมากครับยินดีมากเลยขอบพระคุณท่านดร.อภิชาลยับศรีต้องเรียนว่าผมไม่ได้เป็นนักร้องแต่ว่าเป็นชอบฟังนักร้องร้องเพลงอ๋อชอบฟังผมว่าท่านร้องอ่ะเพราะว่าท่านนี่เหมือนพ่อบ้านดูแลพวกเราให้ความอบอุ่นตลอดท่านเป็นนักบุญครับท่านชอบทำบุญนักร้องนักบุญจากศรีสะเกษตัวจริงนะพอดีผมมีเคาะสะเดาะเคาะสักพันนะครับเอาเคาะท่านเป็นผู้มีน้ำใจครับคนลูกทุ่งทุกคนนะครับต้องได้รับความดูแลจากท่านเลยตลอดมาเอาไว้สะเดาะในช่วงหลังเวทีนะครับโอเคครับผมฟังดูว่าท่านร้องดีขนาดไหนเหมือนนักร้องตัวจริงขนาดไหนเชิญครับอาจารย์ครับรักเลี่ยมทองนะครับรักเลี่ยมทองมาช่วยไทยเอาไม้น่าจะแก้วตาเดือนหกคนมาช่วยกันตกปลาริมคลองหลงรักเจ้าแทบทุกข่าวมันระยายมากกว่าเม็ดทรายทั้งโลกข้ามากองเฝ้านอนฝันถึงแม่ฝันเลี่ยมทองสุดยอดมากครับโอ้โหเพลินไหมอยากให้ร้องสักสิบเพลงเลยธรรมดาที่ไหนแล้วสมกับที่รักเพลงลูกทุ่งแม่